สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอีกแล้วนะคะวันก่อนป้าหมวกแดงจะพาชมหน้าร้านนะคะพอดีมาเจอน้องบิ๊กนั่งทานข้าววันนี้เราเอาใหม่นะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เราไว้ต้อนรับลูกค้าก็จะมีหนุ่มน้อยโชว์ตัวหน่อยค่ะไปเอกไม่ต้องหลบทำไมต้องหลบด้วยเนี่ยยืนนี้เราก็จะมีนางไหว้ค่ะนางไหว้ฝรั่งเขาจะเรียกว่าสวัสดีเลดี้นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของไทยเราก็คือสวัสดีเมื่อลูกค้ามาแล้วก็ไหว้ขอบคุณเมื่อลูกค้าไปค่ะอันนี้คือตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะคะก็จะเป็นผนังด้านผนังร้านก็เป็นอย่างนี้นะคะมีรูปพระพุทธรูปอันนี้เป็นกรอบรูปค่ะดูสวยงามดีค่ะดูเป็นสัญลักษณ์แบบไทยๆเราชาวพุทธนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงเก้าอี้นั่งตรงนี้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นโซฟาจะเป็นโซฟายาวไปตามแนวความยาวของร้านอย่างนั้นเลยค่ะอันนี้คือร้านเล็กๆนะคะร้านป้าหมวกแดงเล็กมากไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยค่ะกรอบรูปตัวนี้ถือเป็นศิลปะมากๆเลยค่ะเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยชอบมาถ่ายรูปค่ะเพราะว่าดูเป็นเหมือนกงจักรเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นรูปไม้แกะสลักนะคะอันนี้เราก็มีตกแต่งไว้บ้างถ้าเปิดกระจกขึ้นก็คือสว่างโล่เลยค่ะบางทีเราก็ทำเป็นมูลี่พรางตาไว้นิดนึงเวลาลูกค้าเขานั่งทานข้าวคนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ดูเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยป้าหมวกแดงจะพาดูค่ะพอดีโต๊ะนี้ลูกค้าเขามานั่งทานนะคะนี่คือลูกค้ามานั่งทานจริงๆค่ะลูกค้าคนสุดท้ายที่มานั่งทานแล้วเพิ่งจะลุกออกไปค่ะแล้วน้องบิ๊กเขายังไม่ได้มาเก็บจานนะคะมาดูกันค่ะลูกค้าทานหมดเกี้ยงเลยนะคะเนี่ยค่ะเกี้ยงจานเลยเหลือแต่ทิชชู่ค่ะเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเจ้านี้เขาจะสั่งเบซิลไก่ค่ะผัดกะเพราไก่แล้วก็สั่งข้าวผัดจานเล็กจานหนึ่งค่ะแล้วก็เบซิลไก่อย่างเงี้ยค่ะเกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวต้องเรียกน้องบิ๊กมาเก็บจานและสงสัยโต๊ะนี้เขาจะลืมค่ะร้านเราเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าอาหารป้าหมวกแดงจะพิถีพิถันนะคะเวลาลูกค้าทานส่วนใหญ่แล้วก็มักจะทานหมดแบบนี้ล่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นกระดานเมนูเป็นสเปเชียลเมนูค่ะคือเป็นบางเมนูที่เราไม่ได้ลงไว้ในแผ่นเมนูลิสต์ของเราใช่ไหมคะป้าหมวกแดงก็จะขึ้นกระดานหมุนเวียนค่ะเวลาลูกค้าบางลูกค้าบางคนที่เขาชอบทานชอบลองอาหารแปลกๆเขาก็จะอ่านบนกระดานอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็สั่งค่ะอันนี้เราก็จะหมุนเวียนพอเริ่มรู้ลูกค้าเริ่มจำชื่ออาหารเริ่มสั่งเริ่มติดปากติดใจแล้วเราก็ลบแล้วก็เปลี่ยนรายการใหม่อันนี้หมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะบนกระดานของป้าหมวกแดงนะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีเสียงงวงช้างค่ะมีเสียงช้างงวงยาวเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหน้าร้านอันนี้ด้านหลังป้าหมวกแดงนี่ก็คือเป็นโคมไฟที่เราโชว์ไว้ตรงประตูทางเข้านะคะคือลูกค้ามองมาแต่ไกลๆก็จะเห็นสัญลักษณ์ว่าร้านเราเปิดอยู่นะก็จะมีไฟสีเขียวสีม่วงนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเมื่อก่อนป้าหมวกแดงก็จะโชว์เฉพาะไฟสีเขียวนะคะพอมาตอนหลังช่วงคริสต์มาสก็เลยเอาไฟสีชมพูเนี่ยมาตั้งด้วยพอตั้งสวยดีก็เลยไม่เก็บค่ะก็เลยโชว์คู่กันเลยค่ะสีม่วงกับสีเขียวก็เป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องคิดมากเราดูว่าสวยดีแล้วก็ตั้งโชว์ไว้แค่นั้นเองค่ะไปดูบรรยากาศข้างนอกในยามค่ำคืนค่ะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกยามค่ำคืนนะคะนี่ป้าหมวกแดงก็อยู่หน้าร้านของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะนี่ข้างนอกหน้าร้านของป้าหมวกแดงถ้ามองมาไกลๆก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ร้านป้าหมวกแดงอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่าคิงตรงโน้นก็จะเป็นร้านไชนีสเรสเตอรองนะคะแล้วก็ให้ดูอีกนะคะนี่คือบรรยากาศกลางคืนเลยนะที่กลางวันเราเห็นว่าเงียบๆกลางคืนมันก็จะมีรถมีราจะมีอยู่ตรงโน้นเป็น KFC เป็นซับเวย์ตรงโน้นนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศจะประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นร้านจีนอีกร้านหนึ่งค่ะ
แล้วก็จะมีรถราเยอะแยะเลยนะคะกลางคืนก็ผู้คนก็จะออกมาซื้อกับข้าวซื้ออาหารกินกันเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะคือกลางวันจะเงียบๆหน่อยแต่ว่ากลางคืนผู้คนก็จะพลุกพล่านเหมือนกันนะคะประมาณอย่างนี้เลยนะคะป้าหมวกแดงก็ถือโอกาสโชว์ให้ดูนะคะร้านเล็กๆของคนไทยผู้หญิงไทยตัวเล็กๆที่มาอยู่ต่างแดนค่ะป้าหมวกแดงมาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณ2ปี6เดือนนะคะป้าหมวกแดงก็เปิดร้านอาหารเปิดตั้งแต่ปี2015ค่ะปีนี้ก็ปี2019แล้วก็ย่างเข้าปีที่5แล้วค่ะที่เราสามแม่ลูกช่วยกันดั้นด้นทำกันจนมาขนาดนี้นะคะก็เลยถือโอกาสโชว์ให้เพื่อนๆดูค่ะได้เห็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยในต่างแดนของเรานะคะค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่ลูกค้าก็มาซื้อมากินกันไม่ขาดสายอะค่ะเนี่ยนะคะก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเล็กน้อยค่ะไม่ใช่ว่าป้าหมวกแดงมาอยู่ออสเตรเลียปุ๊บสามารถเปิดร้านอาหารไทยได้ปั๊บอุ๊ยทำไมมันง่ายจังเลยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะมาช่วงแรกๆป้าหมวกแดงก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันค่ะเป็นลูกจ้างเขารับจ้างล้างจานล้างกันจนแขนเปื่อยมือเปื่อยกันเลยทีเดียวค่ะกว่าที่เราจะสามารถมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้พัฒนาตัวเองและจนสามารถเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านเองได้ค่ะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังคือเราอยากจะทำอะไรสักอย่างบางครั้งมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะและมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปมันอยู่ที่ว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากเปิดร้านอาหารไทยอย่างป้าหมวกแดงทุกคนก็มีสิทธิ์ทำได้ค่ะใช้ความพยายามความสามารถความอดทนค่ะขยันเรียนรู้ฉลาดมองหาโอกาสและช่องทางอยู่ตลอดเวลาค่ะเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็จะทำได้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ป้าหมวกแดงขอจบแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าหมวกแดงด้วยค่ะฝากคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้ป้าหมวกแดงด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปของป้าหมวกแดงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ